สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องซีดูคูณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจก็เอารถเหล็กมาเจอเรตครับเป็นคันที่หลายๆคนชอบนะนั่นก็คือนิสสัน GTR หรือว่า R35 นะวันนี้พี่กิจเอามาให้ดูทั้งหมด10แบบนะจากนิสสัน GTR ของมาเจอเรตที่มีก็น่าจะประมาณ12แบบนะแต่พี่กิจมีแค่10แบบเดี๋ยวมาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างนะมาดูแบบแรกครับนะตัวนี้จะเป็นคันออกสีเขียวอ่อนๆ นะเขียวอ่อนๆ นี่ครับแล้วเรียกว่าเขียวสะท้อนแสงก็ได้นะนิสสัน GTR คันนี้นะครับนะครับนี่นะใครมีคันนี้บ้างเนี่ยโอ้โหคันนี้ก็สวยนะนี่ครับนี่นะคันที่2นะเป็นคันสีขาวครับนี่นะคันสีขาวครับนิสสัน GTR คันสีขาวนะนี่สวยนะนี่สีไหนก็สวยครับนิสสัน GTR นะคันที่3ครับเป็นคันสีน้ำเงินนะนี่ครับเป็นสีน้ำเงินนะครับนิสสัน GTR นะโมเดลนี้สวยอยู่แล้วนะนี่ครับเปิดประตูได้ทุกคันนะสัน GTR มาเจอเรตนะสีน้ำเงินครับแบบที่3ที่เอามาให้ดูนะแบบที่4เป็นสีเขียวนะสีเขียวแต่ตัวนี้จะต่างจากเขียวแรกคือตัวนี้จะออกเขียวเงาๆเขียวโครเมียมนะครับเงาวับนะครับสีเขียวโครเมียมครับ GTR คันนี้นะครับสวยทีเดียวนะนี่ตัวนี้ก็ออกมาใน limited edition เหมือนกันอยู่ใน limited edition น่าจะซีรีส์3นะถ้าพี่กิจจำไม่ผิดซีรีส์3นะครับโอ้โหสวยนะครับคันที่5นะคันที่5คันนี้เป็นรถตำรวจดูไบนะครับนิสสัน GTR รถตำรวจดูไบนะคันนี้ถ้าเราไปซื้อแยกก็ประมาณ159บาทเลยทีเดียวนะรถตำรวจดูไบนะก็สวยไปอีกแบบนะเป็นลายตำรวจดูไบแล้วก็มีไซเรนอยู่บนหลังคาครับรถตำรวจดูไบนะครับสวยทีเดียวนะนะแบบที่6ครับแบบที่6นี่ก็เป็น limited edition นะซีรีส์ไหนอะซีรีส์4นะตัวนี้ก็คือเป็นรถล้อเรืองแสงนะนิสสัน GTR ล้อเรืองแสงนะถ้าเราเอาไปใส่ในที่มืดนะปิดไฟในที่มืดล้อมันจะเรืองแสงดูดแสงได้นะก็ไปลองดูกันนะครับนี่ก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงอ่อนๆแล้วก็มีลายสีเทาๆคาดแซมนะครับสำหรับรถเรืองแสงของทางมาเจอเรตนะครับตัวนี้นิสสัน GTR นะคันที่7นี่ครับก็เป็นลายเหมือนรถสนามบินนะครับนิสสัน GTR รถสนามบินนะครับนี่นะล้อขอบล้อสีแดงนะมีตัวอักษร MJT ครับ Terminal Motor Sport นะรถสนามบินครับคันนี้ก็ออกมาใหม่ๆเหมือนกันนะนี่ครับนี่สวยสวยสวยนะก็ประมาณ129บาทนะครับสำหรับคันนี้ GTR คันนี้นะแล้วก็อีกคันนึงนะอันนี้น่าจะออกมาใหม่ๆในต่างประเทศนะประเทศไทยเรายังไม่เห็นมีวางจำหน่ายเลยนะนี่พี่กิจจัดสั่งมาจากคนที่เขาพรีออเดอร์จากต่างประเทศครับตัวนี้ก็เป็นคันสีออกดำนะออกเทาๆดำๆแล้วก็มีลายคาดฝากระโปรงครับตัวนี้นะนิสสัน GTR นะโอ้โหนะคันเท่าไหร่คันที่8นะนี่ครับคันออกสีเทาๆนะคันที่9นะอันนี้ก็ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าเป็นนิสสัน GTR เป็นรถตำรวจไต้หวันครับมีขายก็ที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนู่นแหละครับนี่นะโอ้โหคันนี้สวยสวยคันเป็นรถตำรวจสีดำแล้วก็มีตัวอักษรน่าจะภาษาไต้หวันนะครับแล้วก็มีโลโก้ตำรวจนะครับมีไซเรนสีน้ำเงินด้านบนนะครับนิสสัน GTR คันนี้นะแล้วก็คันที่10นะคันที่10ที่พี่กิจเอามาให้ดูก็นี่นะที่เราเปิดกันได้ในขายมาเจอเรตครับเป็นคันสีส้มนะส้มเงาแล้วครับตัวนี้นะนี่เป็นสีส้มเงาแล้วครับนะนี่ครับทั้ง10แบบที่พี่กิจเอามาให้ดูที่พี่กิจยังไม่มีคือรุ่นแรกๆเลยนะก็จะเป็นนิสสัน GTR สีเทานะสีออกเทาๆแล้วก็อีกคันหนึ่งนะก็จะเป็นคันสีส้มสีส้มด้านๆนะรวมแล้วก็จะเป็น12แบบนะแต่พี่กิจเอามาให้ดูได้แค่10แบบนะก็ลองไปหาไปสะสมกันดูนะครับนะ
ครับวันนี้พี่กิจเอา GTR R35 มาให้ดูกัน18นะเผื่อใครจะสะสมก็ดูเป็นแนวทางได้แล้วก็ไปหาเพิ่มนะครับอีก2คันก็เป็นคันสีเทากับคันสีส้มด้านๆนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่องซีตูคุณด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ